สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล่าโคเซ็ตนะครับผมเป้ครับสวัสดีครับลุงแม็กครับผมเราไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะสักพักหนึ่งครับตั้งแต่สิงคโปร์ตั้งแต่สิงคโปร์นะแล้วก็ตอนนี้ครับเพื่อนๆผมกับลุงแม็กนะพาเพื่อนๆมากันอีกสถานที่นึงที่เราไม่เคยพามาดูพามาดูกันมาก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เคยพามาดูก่อนคือเราเคยพาไปดูตอนที่งานเมดบายเลกาซี่คุณเป้จำได้ไหมร้านหนึ่งครับชื่อร้านว่าเมมโมรี่แบรนด์เมมโมรี่แบรนด์ร้านที่เราเคยแบบว่าเก็บไว้แบบในกลุ่มไม่บอกไม่ยอมบอกเพราะว่าเรากลัวของหมดใช่ครับไม่ยอมบอกใช่ใช่จริงๆเขามีหน้าร้านนะเพื่อนๆครับแล้วก็จริงๆปกติแล้วทางพี่เต๋าเจ้าของร้านเนี่ยแกจะเปิดเป็นแบบเหมือนให้นัดทำแบบพวกอินวิเทชั่นอ่ะนัดมาก่อนแล้วค่อยเข้ามาเขาจะไม่ค่อยเปิดแบบรับแขกมาก่อนก็คือแบบต้องนัดเวลาวันเวลามาเสาร์อาทิตย์กี่โมงนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าคุณพี่เต๋ามีการรีโนเวทร้านนิดหน่อยนะแล้วก็มีเอาของมาเติมเพิ่มนะครับเป็นของจากญี่ปุ่นใช่นะเห็นพี่เต๋าเพิ่งไปทริปญี่ปุ่นมาไปคัดของมาเพิ่มด้วยใช่แล้วทริปที่แกไปนี่คือแกไปญี่ปุ่น2เดือนครึ่งใช่เราเพิ่งกลับมาแล้วก็มากลับมาเปิดร้านล่าสุดวันนี้คือวันแรกที่แกเหมือนก็เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งแล้วก็มีโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าที่สนิทกันครับผมนะก็คือเหมือนกับตอนนี้เห็นพี่เต๋าบอกว่าจะเปิดเป็นแบบให้สามารถ walk in ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบช่วงเวลาไหนนะเดี๋ยวไงเราไปคุยกับแกด้วยครับนะครับเราไปคุยกับพี่เต๋าเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์ด้วยว่าในร้านตอนนี้มีอะไรเหลืออยู่บ้างไม่ถึงก่อนร้านอยู่ทางไหนนะร้านอยู่ตรงรัชดาภิเษกซอย10เดี๋ยวผมจะแปะแมปไว้ให้เพราะว่าอาจจะงงๆนิดนึงร้านจริงๆซอยมันอยู่ตรงข้ามไอ้เดอะสตรีทรัชดาเพื่อลองกดแมปได้นะ Google Map เลยแล้วก็กดชื่อร้านเขาเลยนะฮะ Memory Brand ใช่ครับก็ขึ้นเลยลองแวะมาได้ครับไปดูดีกว่าไปครับผมเดี๋ยวมาดู Total Look ลุงแม็กวันนี้ก่อนนะครับ Total Look นะครับวันนี้ผมใส่เป็นเสื้อที่เอฟมาจากสิงคโปร์ของเคเจนกับคุณจอนที่เขาคอลแลบกันเนาะแล้วก็จะมีนี่แจ็คเก็ตเป็นวินเทจนะครับได้จากร้านพี่อาร์ม The Array 51เป็นคอเนลคอเนลใช่ไหมเป็นเบสเพอร์เทสอันนึงนะฮะแล้วก็กางเกงเป็นของ Ralph Lauren แล้วก็รองเท้า GH Bass วีจุนเปปปี้สไตล์นะแล้วก็หมวก Timberland ผมแบบแมทสีกันเพื่อนนะสีเนี่ยสีเข้ากันแล้วกระเป๋าแบบลีครับวินเทจลีนะเดี๋ยวดูของคุณเป้ดีกว่าตาของแอสเป้บ้างครับผมครับผมอันนี้เป็นยังไงเอ่ยก็อันนี้เป็นแจ็คเก็ตที่เพิ่งได้มาใหม่ครับเป็น First Patternฟาทีกแจ็คเก็ตเป็นของเลียวแมคคอยครับตัวนี้เป็นรีโปรดักชันนะเป็นรีโปงานFirst Patternไอตัวเวียดนามเบอร์หนึ่งอ่ะใช่ใช่นะคุณเป้ใช่ครับเห็นบอกถ้าเป็นตัววินเทจนี่หายากมากแล้วก็ราคาแบบโอ้โห5-6 หมื่นอัพแล้วก็หาไม่ค่อยได้แล้วหาไม่ได้ด้วยใช่หายไปไหนกันหมดเป้ได้มาจากร้านไหนนะฮะพอนโต้ครับพอนโต้โอเคพอนโต้นะครับแล้วก็ทีเชิร์ตข้างในนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูปวิวทีเชิร์ตของเลียวแมคคอยเหมือนกันลูปวิวเนี่ยมันมีข้อดีอยู่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปหลังแล้วกันได้ครับกางเกงเป็นของ Savage Work พี่บูมนะครับกางเกงพี่บูมใช่ใส่บ่อยมากตัวนี้แล้วก็รองเท้าเป็น Kamina ครับKamina Tasso Loafer โอเคประมาณนี้หมวกอะไรหมวกเป็นของ Burberry Burberry ครับผมอันนี้จากช็อปอะไรเพิ่มเป้จากช็อปครับโอเคครับผมนี่Total Lookนะครับของ Aspe ครับไปแต่งตามได้นะครับผมเท่มากๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนครับนี่ครับนี่ก็เป็นจริงเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านพี่เต๋าเลยบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นหน้าร้านนะข้างในร้านก็นะฮะก็รู้เลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยชอบของวินเทจมากครับเป้ครับดูเห็นไหมเสื้อผ้าเพียบเลยใช่ผ้าของใช้กระเป๋านะเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นพวกของเก่านั่นเลยนะครับที่พี่เต๋าเขาคัดมาแล้วก็ยิงต้องบอกว่าร้านเนี้ยผมคุณเป้เคยแวะมาละครั้งหนึ่งใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็โดนของไปเต็มเลยใช่แต่ว่าเราไม่กล้ามาถ่ายเพราะเรากลัวเพื่อนๆมาแย่งถูกร้านนี้เป็นร้านที่เราเก็บงำไม่นานมากไม่บอกใครเลยนี่แบบโอ้โหแบบสุดยอดมากปีลึกๆนะเดี๋ยวไงต้องมาคุยกับเจ้าของร้านเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวสตอรี่ทุกเรื่องมีสตอรี่ของมันใช่ใช่ใช่ไปปะปะดูข้างในครับครับผมบรรยากาศภายในร้านเนาะจริงเนี่ยเขาเปิดโซนใหม่ข้างในจริงตอนแรกเมื่อก่อนจะยังไม่มีโซนข้างในนะครับไม่ก็จะเป็นโซนห้องรองเป็นโซนห้องรองแล้วก็แบบมีของเพิ่มเติมมากขึ้นอยู่ข้างในนะติดแอร์ครับแล้วก็ข้างๆรอบๆนี้จะมีหมดเลยนะครับครับเรียงตามปีนี่เจ้าของร้านอยู่นี่แหละครับเจ้าของร้านนะครับพี่เต๋านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋าครับครับนะยังไงก็ให้พี่เต๋าทัวร์ร้านดีกว่านะพาชมร้านรอบๆเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดให้ลุงแม็กกับลุงเป้เดินเองเนี่ยงงแน่นอนนะได้ครับเดี๋ยวจะคุยของแล้วงงๆได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มพาทัวร์เลยดีกว่าเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยแล้วนะมุมนี้จริงๆอ่ะเราไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ยังอยู่ความเป็นเมมโมรี่แบรนด์อยู่ครับการเลือกของเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นของลึกของไม่ลึกเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยมันก็ยังคงความเป็นเมมโมรี่แบรนด์อยู่ซึ่งเราไม่ได้แยกชัดเจนขนาดนั้นแต่มุมเนี้ยก็จะเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะสเปเชียลครับมันสเปเชียลไงพี่ต๋องก็จะมีหลายๆอย่างครับจะมีปีลึกปีไม่ลึกอย่างตัวเนี้ยถามว่าปีลึกมั้ยไม่ใช่ปีลึกตัวเนี้ยคือเ
ปี90ครับแต่โมเดลฟิชชิ่งตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสวยแล้วมันก็หากันยากมากๆสังเกตที่โมเดลตรงนี้แล้วข้างหลังกระเป๋าเนี่ยเท่มากเท่มากแนะนำให้ลองแนะนำให้ลองตัวนี้ตัวนี้ก็สวยราคา 8,500 บาท 8,500 บาทปีนี้นี่ประมาณปีอะไร90นะ90ใช่ช่วงยุค90มันก็จะมีหลายๆอย่างอันนี้คือ outdoor เนาะอย่างสไตล์ยีนก็มี101รีไวไหมฮะไม่ใช่รีไวครับไม่ใช่รีไวแต่ก็เป็นยีนที่ลึกเหมือนกันช่วง50ปี50ใช่2กระเป๋า50 60ประมาณเนี้ยฮะ power house 101เออมองดูมันใช่สีสวยสีสวยไซส์ดีด้วยสีสวยไซส์ดีไซส์ดีด้วยนี่ราคา 15,000 เออนะครับครับอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ลึกแต่เป็นโมเดล3ที่ผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่น่าสนใจมากๆครับเออสวยมากสวยมากเออเป็นผ้ากระสอบเลยเนาะใช่เออผสมมั้ยนิ่มๆฮอกแซกอารมณ์มันนะเด้งๆหน่อยเด้งๆนิดๆอะไรอย่างงี้ดีว่ะเออได้มั้ยมันเป้จะโดนละคิว1มั้ยรีไวอันนี้ก็เป็นยุโรปเนาะโรเปียนกระดุมสัตว์ฮันติ้งแจ็คเก็ตหรือมันพวกซัฟฟารีแจ็คใช่ๆฮันติ้งแจ็คเก็ตกระดุมสัตว์บ้านเราอันนี้ก็ได้รับความนิยมส่วนใหญ่พวกนี้เป็นพวกงานแบบจากชาติไหนก็จริงๆอ่ะร้านเราอ่ะค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมีทั้งฝั่งยุโรปมีทั้งฝั่งอเมริกาประสบอเมริกันยุโรปใช่ใช่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆมีด้วยจริงๆมีคือจริงๆการที่ผมไปทริปญี่ปุ่นครั้งเนี้ยผมไปพูดคุยกับหลายคนหนึ่งในคนที่ผมไปพูดคุยด้วยก็เป็นดีลเลอร์ที่เล่นของญี่ปุ่นเขาครับซึ่งน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆไว้ถ้ามี EP ที่แบบว่าเป็นของญี่ปุ่นลึกๆเนี่ยเป็นอินดิโก้เก่าอะไรเงี้ยน่าสนใจจริงๆครับน่าสนใจจริงๆผมซื้อมาบางส่วนแต่ส่งมาไม่ทันทหารมีฟาร์มเมอร์มีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเหมือนกันจริงๆฮะหมายถึงว่ามูดของดีเหมือนกันช่วงยุคเก่าไม่แพงด้วยแต่คือญี่ปุ่นยุคนั้นน่ะไซส์จะเล็กนิดนึงไว้จะต้องมาเจาะลึกคุยกับเต๋าแบบว่าแต่ละปีเป็นยังไงใช่ใช่ผมก็แบบผมด้วยความที่ผมก็ใหม่มากๆกับของเก่าญี่ปุ่นผมก็ไปถามพ่อค้าอ๋อนี่คือเสื้อนักเรียนอันนี้คือกระดุมนักเรียนอ๋ออันนี้คือคันจิเก่าภาษาตัวอักษรคันจิเก่าซึ่งแปลว่าอะไรผมก็ไปศึกษาไปพูดคุยสนุกมากสนุกจริงๆก็คือเป็นทริปล่าสุดที่ต่อไปใช่ใช่ประมาณ2เดือนใช่ไหมครับ2เดือนครึ่งครับ2เดือนครึ่งไปขายของได้ไหมหรือว่าไปคัดจริงจริงอ่ะประเด็นเลยผมไม่ได้ไปซื้อของอย่างเดียวคือผมตั้งใจไปหาประสบการณ์ครับไปพูดคุยกับพ่อค้าต่างๆนานาก็ได้รับประสบการณ์อะไรมากมายสนุกมากๆครับครับสนุกมากๆครับผมเดินทางตั้งแต่เซนไดถึงคุมามุโตะก็หลายร้อยกิโลเหมือนกันนะคนญี่ปุ่นเขาอินกับของพวกนี้เนาะใช่ครับเก่าเขาใช่เขากระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆไปหมดเลยร้านวินเทจซึ่งในแต่ละเมืองก็จะมีสไตล์มีราคามีลักษณะการขายที่ต่างกันผมก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นมาพี่เต๋าก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนครับมีแบบมีคนมาพวกคนต่างชาติอ่ะมาซื้อของจากร้านพี่เต๋าเหมือนกันเห็นพี่เต๋าเคยเล่าว่าอะไรนะของพี่เต๋าเนี่ยไปโผล่ที่ร้านของญี่ปุ่นใช่ไหมครับร้านญี่ปุ่นครับเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ของผมแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเคยมีคนคนหนึ่งมาซื้ออีกคนคนหนึ่งแล้วแบบเหมือนราคาไม่ลงสุดท้ายแล้วไอ้ของชิ้นนี้มันดันไปญี่ปุ่นไปซื้อดันย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วไอ้คนคนนี้ที่เคยถามดันไปซื้อกับคนนี้กลับมาอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณแต่ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมได้ยินเล่ามาอีกทีนึงโอเคแต่คือของอย่างบางอย่างมันไม่ซ้ำจริงๆมันไม่ซ้ำจริงๆเราจะรู้ดีเทลบางอย่างที่มันแบบยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเห็นน่ะมันคือรหัสเนี้ยมันจะไม่คือแค่แพทเทิร์นเนี้ยหายากแล้วแต่ถ้ามาอันเนี้ยคือรู้เลยว่ามันการเดินทางมันเป็นยังไงตัวอย่างเสื้อตัวนี้เหมือนกันครับเสื้อแบบนี้เหมือนกันเออนี่เท่มากนี่คืออะไรเมมโมรี่แจ็คเก็ตลายฟันเมมโมรี่แจ็คเก็ตจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นเมมโมรี่แจ็คเก็ตที่แบบว่าเพื่อนต่างๆนานาก็จะมาช่วยกันเขียนในช่วงยุคนั้นซึ่งความยูนิคของเขาเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็จริงจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าสังเกตเห็นข้างหลังจะมีปีด้วยน่าจะปีไหนเนี่ย Rush 1941มีไหมฮะเนี่ยมีป๊อปอายด้วยเห็นป๊อปอายเพื่อนป๊อปอายเท่มากเลยป๊อปอายนี่เป็นตัวละครการ์ตูนที่ผมดูสมัยเด็กซึ่งอายุแกเกือบร้อยปีนะป๊อปอายเนี่ยเออแอลเลอร์นะฮะนี่เป็นเราเหมือนพวกกับตอนเด็กๆผมอะเป็นเวลากับเราเรียนจบใช่ไหมแล้วก็เอาเสื้อนักเรียนมาเขียนกันใช่อารมณ์นั้นเลยฮะอารมณ์นั้นเลยแอนดี้นี่โดนัลด์ดักใช่ซึ่งอารมณ์แบบนี้มันยูนิคมากๆมันยูนิคจริงๆมันยูนิคจริงๆอ่ะเออหายากมากเออหายากครับตัวนี้ขายมั้ยฮะจริงๆตอนแรกแขวนแล้วแต่แบบว่า
ห่วงถ้าเราขายไปแล้วเราจะหาไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยผมก็เลยเตรียมคิว0คิว1นะฮะผมก็เลยแบบทางใส่ดีกว่าเออเก็บไว้ใส่ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ยูนิคครับยูนิคครับน่าสนใจครับเนาะเป็นพวกใช่ครับหลากหลายเสื้อยุโรเปียนแจ็คเก็ตมีตั้งแต่อเมริกายุโรปผมชอบตัวนี้มากเลยคุณเป้มันสวยๆผมใส่ไม่ได้เล็กไปหน่อยอ๋อตัวนี้สวยเอาแล้วครับเล็กไปนิดนึงใช่สวยมากเลยโอ้ดูดิแขนสั้นด้วยนะใช่แขนสั้นผมดูแล้วสวยว่ะเป้แต่มันเล็กไปนิดนึงใส่แล้วตึงแขนลองแล้วนะเดี๋ยวโยกมันนี้ดีกว่าจับตัวต่อก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีผสมนะฮะมีตั้งแต่ตัวนี้โคตรเจ๋งซูกันจันมีดีนิมมีฮันติงยุโรปนี่เมลิเทอรี่ก็ผสมนะไฮไลท์พอจะแชร์สตอรี่ได้ไหมฮะไฮไลท์เลยตัวนี้ก็สวยครับ P41 เนาะ3กระเป๋าผ้า HBT ทรงนี้ได้รับความนิยมทรงนี้ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะมีการเติบโตที่สูงโตไวมากตอนนี้ไปอันนี้ผมยังไม่ถึงหมื่นตัวนี้ยังไม่อาจจะด้วยเหตุผลว่า1กระดุมไม่ออริจินอล2อาจจะมีตำหนิเพราะว่าเขาเปลี่ยน3แบบเลยเนี่ยคือมันถูกมิกซ์มาเพราะว่าเดิมทีเขาจะเป็นกระดุมนี้ซึ่งราคาก็เลยสมเหตุสมผลซึ่งถ้าราคากระดุมครบสภาพดีไซส์เพอร์เฟกต์หมื่นแน่นอนหมื่นเกินแน่นอนนะหมื่นเกินแน่นอนครับโอเคอันนี้เป็นของทหารอเมริกันปี1994ใช่ครับ40ช่วงช่วงเวอร์วอร์ทูใช่ครับครั้งที่2ใช่ครับพี่เต่ารู้ได้ยังไงครับว่าแบบแจ็คเก็ตตัวนี้คืออยู่ในช่วงปีไหนคือจริงๆของพวกนี้มันถูกมีการบันทึกไว้ชัดเจนคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาใช่ฮะตำราเทพนะอันนี้ก็คือแบบเวลาเราได้ของปุ๊บเราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าเป็นยังไงปีไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่ไงปากกา นี่เลยนี่ตรงนี้สำเนาถูกต้องสำเนาถูกต้องใช่ครับสำเนาถูกต้องก็จะมีหลากหลายโมเดลที่คนญี่ปุ่นเขาก็รวบรวมไว้บางรุ่นอาจจะหาไม่ได้แล้วใช่ P41 pattern ตัวนี้เลยใช่ฮะตรงไปครับตรงตามตำราเนี่ยพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถ reference ได้จริงๆครับจริงๆครับตัวนี้เพื่อนชอบมากเลยเป็นเสื้อเฟรนช์แจ็คเก็ตโมสกินสีดำหายากนะตัวนี้ครับเพราะว่าปกติคือผมจะเห็นแบบว่าคนใส่พวกสีน้ำเงินน้ำเปรย์เนาะเฟรนช์บลูเป็นพวกกับเฟรนช์บลูเป็นสีแบบน้ำเงินเข้มๆกลมๆหน่อยนะซึ่งผมก็มีนะผมก็ชอบนะแต่ตัวนี้มันจะเป็นคอบัวปกมันจะทิ่มลงเงี้ยแล้วปกมันจะแบบมันการโรลโค้งเงี้ยผมมันสวยดีนะมันจะเป็นเอกลักษณ์ในช่วงแบบตั้งแต่ปีแบบ3040เนาะใช่ครับตั้งแต่ช่วงประมาณนั้นขึ้นมาแล้วโมสกินนี่มันต่างกับพวกกับผ้าคอตตอนปกติยังไงครับจริงๆคำว่าโมสกินน่ะที่มาของคำว่าโมสกินคือโมเนี่ยคือตัวตุ่นสกินเนี่ยคือหนังมันเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าผิดต้องขออภัยนะครับคือด้วยความที่ผ้าเนี่ยมันจะมีความมันเงาเหมือนตัวตุ่นคนในยุคนั้นเลยเรียกว่าโมสกินครับนี่แหละคือที่มาของคำว่าโมสกินซึ่งในความเข้าใจของผมถ้าเทียบยุคแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนพวกเดนิมในฝั่งของอเมริกาที่เอาไว้ใช้งานหนักผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นซึ่งพอมันเป็นฝั่งยุโรปมันก็จะได้รับความนิยมเป็นพวกโมสกินตัวนี้16,000บาทใช่ครับตัวนี้สภาพดีมากดีมากกระดุมแตกเม็ดเดียวแต่แบรนด์ได้รับความนิยมมากๆเนี่ยจริงมันสวยนะเพื่อนผมอยากจะลองให้เพื่อนดูมากเลยเนี่ยกระดุมจะลองแกะให้เพื่อนใส่ให้ดูเป็นแบบป้ายาป้ายาเผื่อมีคนดูแล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆโมสกินนะครับนี่ถอดนะฮะ A few moments later น่าเท่เนาะสวยไหมขนาดข้างในมีกระเป๋ายังรู้สึกว่าไม่รัดเกินไปพอดีแขนพอดีเนาะแต่ผมว่าอาจจะลังหลังไปหน่อยด้วยความที่อาจจะเป็นคัตติ้งของฝรั่งเศสของมันวินเทจอ่ะอันนี้คือความสนุกเพื่อนๆครับก็คือแบบว่าเราต้องหาไซส์ที่แบบพอดีกับเราซึ่งมันต้องมาคุยอ่ะต้องมาวัดต้องมาลองสวมดูเฮ้ยฟิตติ้งเหมาะกับเราหรือเปล่านี่คือความมันของมันนะฮะซึ่งอันนี้ผมชอบนะแต่ว่าตึงใช่อาจจะเป็นหลังช่วงแขนได้ใช่ไหมใช่ตึงนิดนึงสวยมากเลยถ้าใครสายเวิร์กแวร์ก็ชอบก็ลองเอฟแดงเพื่อนเนาะต่อครับที่ผมเจอตัวนึงโคตรเจ๋งเลยตัวไหนครับนี่ฮะนี่สองตัวสองตัวนี่โอ้โหนี่แต่พอจะแชร์ได้ไหมสตอรี่เป็นไงสองตัวนี้ที่ระลึกจากสงครามผมเห็นไฮไลท์มันเท่มากคือด้านหลังอ่ะมันเป็นประโยคซูเวเนียร์แจ็คเก็ตก็เหมือนเป็นที่ระลึกจากสงครามจริงๆอ่ะว่าแบบว่าครั้งหนึ่งนักรบนักทหารเคยไปรบแล้วผ่านเรื่องราวอะไรมาเขาก็เหมือนเขาก็บันทึกผ่านเสื้อตัวนี้มี1967กับ68ใช่ครับ67กับ68แล้วนี่66กับ67เป
ประโยคเท่มากครับ When I die I'll go to heaven because I've served my time in hell ใช่ฮะลงนรกไปเรียบร้อยแล้วใช่ระยะเวลานั้นที่สู้รบกันเหมือนตกนรกทั้งเป็นอะไรประมาณนั้นนี่ของอันนี้คือเป็นชื่อคนไหมอันนี้คูชิกับแองกี้น่าจะนะฮะชื่อคนน่าจะชื่อคนนะชื่อของเจ้าของเสื้อหรือเปล่าอืมนี่แล้วแบบข้างหน้านี่เป็นลายเสือโคร่งนะอาจจะเห็นแพทเทิร์นนี้บ่อยจริงแต่เสือจะไม่เหมือนกันเสือจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันมีหน้าที่ต่างกันเสมอจะมีรอยยิ้มมีตาที่ไม่เหมือนกันเพราะว่านี่คือลักษณะของงานแฮนด์เมดครับนะฮะมันเลยทำให้ความเพอร์เฟกต์ตรงนี้มันไม่มีพอจับลักษณะงานจับเนี่ยอันนี้คือหนึ่งจุดที่รีโปทำไม่ได้เพราะว่ารีโปจะเพอร์เฟกต์แต่อันนี้มันไม่เพอร์เฟกต์เราจะรู้เลยว่ามันมีความไม่แน่นอยู่คุณเป้บอกว่าเมื่อกี้มันเป็นเสื้อที่ถูกเอามารีโปเยอะใช่ใช่ไหมคุณเป้ใช่ว่าอันนี้คือของเก่าจริงใช่ครับอันนี้คือของจริงใช่จาก6768จริงจริงคนลุกเป้บอกคนลุกสภาพดีมากมากตัวนี้สภาพดีมากมากเป้ไหมเอฟไหมราคาค่อนข้างดูเดือดเพราะว่าไซส์คือปกติเราจะเจอไซส์เล็กกับสภาพไม่ดีแต่อันนี้ทั้งไซส์ใหญ่และสภาพดีราคาเลยค่อนข้างที่จะดูเดือดนิดนึงผมก็เจอบ่อยครั้งที่ราคาถูกกว่านี้อาจจะซิปหายบ้างอาจจะไซส์เล็กบ้างอาจจะเฟดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะราคาก็จะดรอปลงมาในสภาพมันเพอร์เฟคอยู่อ่ะเผื่อเพื่อนๆไปเจอแบบนี้แล้วราคาไม่แพงสามารถเอฟได้แล้วใครสนใจก็ลองไปเอฟนะครับเพื่อนครับซูวิเนียร์แจ็คเก็ตซูวิเนียร์แจ็คเก็ตเวียดนามเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะเพิ่งเคยเห็นตัว OG ก็ตอนนี้แหละสีดำอาจจะเคยเจอสีขาวหายากกว่าสีขาวจริงหายากกว่าใช่ใช่ครับใช่ครับสีขาวจริงหายากกว่าต่อครับอันนี้ก็ดอกไม้นะครับวินเทจครับดอกไม้จากปี1940ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับเป็นวันเปิดร้านของพี่ชายขอบคุณครับก็เลยแบบมีคนมาแสดงความยินดีก็เลยมีดอกไม้ด้วยเนาะนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้ทัวร์ต่อดีกว่าได้ครับได้ครับเต่านี่เมื่อกี้พี่เต่าแชร์ให้ผมกับคุณเป้ฟังคือร้านนี้ของเก่านะครับเก่ายันโคมไฟนะฮะนี่ครับเพื่อนครับปี1910แต่ครับได้ทำไงครับเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ผมไปเดินทางที่ญี่ปุ่นมานะครับคือราคามันค่อนข้างตัดสินใจยากร้านนี้อยู่นาโกย่าครับผมเดินทางมาร้านนี้3ถึง4ครั้งผมคิดอยู่นะเพราะราคามันแพงแต่พอผมเดินทางไปทั่วมันทําให้ผมรู้ว่ามันไม่มีแล้วจริงๆของประเภทนี้มันไม่มีแล้วจริงๆครับจนวันเกือบวันสุดท้ายผมตัดสินใจเดินทางจากโตเกียวนั่งชินคันเซ็นมาโนคายะเพื่อมาเอาอันเนี้ยมาเอาตัวนี้ใช่เพื่อเอามาติดบันเนี้ยครับสวยมากแล้วมันฟังก์ชันมันสามารถแบบเล่นได้ใช่มั้ยเนี่ยฮะนอกจากดีไซน์แล้วเนี่ยโอ้โหฟังก์ชันนี่คือสวยเดินทางข้ามเวลามาจริงๆอ่ะเออแบบหลงยุคมากอ่ะหลงยุคมากๆเท่มากเลยผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะใช่ยูนิคชีวิตเลยยูนิคมากๆยูนิคมากๆครับโอเคด้านนี้ต่อเทิร์นทัวร์นี่ก็จะเป็นพวกแบบนะแขวนพวกแนวพวกมิลิเตอรี่นะใช่ครับผสมเวิร์คแวร์ผสมกันใช่นะครับราคาก็มีตั้งแต่แบบเริ่มตั้งแต่ประมาณ380วันนี้มีตั้งแต่380บาทใช่ฮะจนถึงแบบระดับแบบใช่หลักหมื่นหลักหมื่นขึ้นไปก็มีครับผมครับก็ตามความเหมาะสมก็จะเป็นพวกแบบแจ็คเก็ตนะฮะทหารเนี่ยผมเห็นจะมีพวกแฮร์ริงตันแจ็คเก็ตเนี่ยที่ผมชอบใส่นะพวกแนวแบบแมคเกรเกอร์อะไรเงี้ยสวยดีอันนี้ไม่มียี่ห้อเนาะแต่มันมียี่ห้ออันแบรนด์640บาทแมนลุกง่ายมากสวยนะครับจะมีพวกทหารเก่าๆนี่เวิร์กแวร์เขาบอกว่าร้านนี้พี่เต๋าคัดมาเนี่ยคือทรงจะแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะคือผมจะคิดว่าแบบเป็นร้านที่แบบคือคัดของมาเนี่ยทรงจะแบบแพทเทิร์นแบบแปลกๆอ่ะที่เราไม่ค่อยเห็นกันหนังเป้นี่มีลวดลายมีแบบอารมณ์แบบคอดฮันติงแจ็คเก็ตมีคอดรอยดงบาอันนี้คือรอยเฟรนด์ฮันติงแจ็คเก็ตนะฝรั่งเศสใช่ครับฝรั่งเศสเท่มากลุคอาจจะดูแตกต่างจากฝั่งอเมริกันแต่ก็เท่เหมือนกันครับผมนี่เจออะไรแล้วครับเนี่ยอันนี้คือแคตตาล็อกอันนี้คือคัมภีร์คัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่ไบเบิลใช่ครับอ๋อข้างในคือแคตตาล็อกเก่าจริงๆจากปี1887ถึงพระเจ้าช่วย1912อันนี้คือของจริงนะซึ่งในนี้ก็จะคือพาร์ทของไฟของอิเล็กทรอนิกส์ไฟในสมัยนั้นเนาะใช่ใช่โคมไฟต่างๆนานาโอ้โหแล้วพี่ไปหามาได้ไงครับเนี่ยเก่งมากอ่ะเอ๊ะใช่อันเดียวกันรุ่นที่เมื่อกี้โผล่มาเอ๊ะใช่หรือเปล่านะมาเดินต่อดีกว่าได้แล้วอันนี้ก็มีอะไรฮะอื่น
อันนี้ก็จะเป็นพวกทรงโค้ทยาวหน่อยโค้ทยาวใช่ผู้หญิงผู้ชายรวมหมดเลยใช่ผสมกันตรงนี้ก็จะเป็นผสมกันครับคือวันนี้จะผสมพยายามมิกซ์ให้ได้ทั้งคุณลูกค้าผู้หญิงและคุณลูกค้าผู้ชายทั้งทรงยาวและทรงสั้นคือวันนี้ร้านพี่เต๋ามีโปรใช่ไหมวันนี้โปรโมชั่นใช่ครับใช่ครับมีโปรโปรโมชั่นพิเศษใช่ครับเราลดราคา 50% สำหรับสินค้าเฉลี่ยโปรวันนี้เท่านั้นวันนี้เท่านั้นด้วยครับแล้วก็เราจะมีสินค้าสเปเชียลที่ขายวันนี้เท่านั้นเช่นเดียวกันครับใครที่แบบมาต้องรีบมาจับจองใช่ใช่ครับบรรยากาศตอนเช้าสนุกมากครับสนุกมากตอนเช้านี่แบบผมมาตอนช่วงแบบเที่ยงเนี้ยครับผมมีคนต่อคิวรออยู่หน้าร้านเทียบเลยนะใช่ครับนั่นจริงๆตั้งประมาณ 11:50 นี่คนยาวไปแล้วสนุกมากสนุกมากเจอตัวนี้เท่มากเลยอ่ะครับเห็นพี่โออยากได้อยู่พี่โอโหยพี่โออยากได้อยู่ตัวนี้สายมันเล็กมากตัวละ600 6ไม่ใช่600 6,000 บาท6,000 บาทเฉพาะวันนี้เนาะแจ็คเก็ตหนัง A2 มั้งนะ A2 นี่แล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นโซนที่เขาเปิดใหม่นะมีติดแอร์อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไปเดินข้างในดีกว่าเป้อันนี้ก็เป็นอีกโซนนึงนะฮะครับอันนี้เป็นอีกโซนนึงโซนในร้านใช่ครับในร้านก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายเช่นเดียวกันนะต่างกับพลข้างนอกยังไงบ้างกับพี่เต๋าจริงๆก็ไม่ต่างกันมากครับแต่เพียงแต่ว่าสเปเชียลวันนี้จะอยู่ข้างนอกแต่ความเป็นจริงแล้วว่าโซนนี้ก็จะเหมือนกันคือเราจะพยายามบาลานซ์ของให้ทุกคนสามารถดูได้จากทุกที่นะวันนี้ครับแต่ว่าเดินมานี่ผมก็ต้องสะดุดตาอยู่แล้วกับใบนี้ใบนี้ใช่มันแดงแจ๊ดเลยครับใบนี้คือ LL Bean ปี1984เป็น Limited Edition Christmas ทั้งของปีนั้นใบนี้เริ่มได้รับความนิยมแล้วราคาก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเจ้าของหลายคนที่มีอยู่ที่มือส่วนมากตอนนี้ก็เหมือนจะพยายามไม่ขายแหละเหมือนเริ่มหายากพอเริ่มหายากก็เริ่มจะคอลเลกต์ซึ่งใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่ผมเอามาปล่อยในวันนี้จริงๆไม่มีตั้งไว้ขายใช่ไหมใช่ครับจริงๆแอบเก็บไว้เหมือนกันแอบเก็บไว้เหมือนกันใช่ครับแต่วันนี้ก็แบบพอคนมาเราอยากให้คนได้เห็นได้ชมได้ซื้อของพิเศษพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยความพิเศษคือมันเป็นสีแดงคอนทราสต์กับที่เป็นสีแบบเดนิมเนาะพี่ต่อใช่ครับเป็นสีเนวี่จริงๆโมเดลเนี้ยมันจะมี3สีโดยประมาณสลับกันแดงเนวี่แล้วก็เขียวเล่นโทนสลับกันประมาณนี้อาจจะเป็นเขียวเนวี่เนวี่เขียวอะไรเงี้ยเล่นสลับโทนกันตามธีมคริสต์มาสนะใช่ตามธีมคริสต์มาสใช่ครับคริสต์มาสปี1984ครับ84ครับอันนี้คือ OG 1984นี่กี่ปีแล้วเนี่ย16 39ปีใช่ครับซึ่งกระเป๋า39ปีนะครับคริสต์มาสถ้าผมจำไม่ผิดคริสต์มาสปีล่าสุดมีการcollaboration ระหว่าง LL Bean กับ Beam ทำเหมือนทำย้อนโมเดลนี้ขึ้นมาแต่โมเดลปีล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าการออกแบบช่วงก้นเนี่ยจะสูงขึ้นมาหน่อยเหมือนฐานตรงนี้มันกินขึ้นมาแถวนี้เลยใช่ใช่ฮะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากโมเดลรุ่นนี้แหละครับอันนี้คือต้นแบบมีอยู่นี้มันเดียวคนดูอดตะแกรบนี่ถ้าคนดูสนใจนี่พี่เต๋อขายไหมจริงๆอันเนี้ยทักมาอันเนี้ยแอบขายเพราะว่าผมอ่ะโชคดีไปได้สีนี้ไซส์นี้อีกใบนึงมี2ใบใช่มี2ใบผมก็เลยเอฟไหมเป้เป้นี่มีตัวนึงที่เป่าผมลุงแม่เองให้พี่เต๋อเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ครับหูหนังเป็นอีก1โมเดลที่ได้รับความนิยมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคลาสสิกยิ่งใช้ยิ่งสวยเนาะหนังยิ่งจับยิ่งสวยอันนี้ก็ประมาณ80ปี80ซึ่งหลังจากที่คุณแม็กกับคุณเป้ปล่อยคลิปไปราคานี่กำลังเติบโตขึ้นอย่างสูงตลาดมีความต้องการมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่คลาสสิกแล้วใช้ง่ายครับเป็นหูยาวสามารถอันนี้หูยาวลักษณะของหูยาวซึ่งจริงๆมีหูสั้นด้วยมีโมเดลหูสั้นด้วยแต่หูสั้นจะเข้าไหลไม่ได้ก็จะถือได้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจผมเห็นแต่ว่าบีนล่าสุดเขาเพิ่งทำรีโปรดักชันของตัวเองอะมาขายล่าสุดมันต่างกับตัวที่เป็นตัวเก่าๆมั้ยฮะจริงๆโมเดลพวกนี้ในช็อปน่าจะยังมีอยู่แต่สิ่งที่ต่างน่าจะเป็นแท็กด้านในแต่ถามว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูคล้ายๆกันอาจจะเรื่องของโทนสีที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างโมเดลพวกนี้ค่อนข้างจะลิมิเต็ดแต่อันนี้ปัจจุบันก็ยังพอมีใช่อันนี้ของดีเลยครับตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นี่ครับ2ตัวนะฮะเป็นกระเป๋าแบบคานวาสทอตแบ็คดูเผินๆดูเผินๆก็เหมือนจะเป็นกระเป๋าที่เพื่อนๆเพื่อนๆอะไรมาไม่รู้ครับก็อันนี้เบลซิสเต็มนะฮะเป็นกระเป๋าที่
ใช้ในโทรสารใส่เครื่องมือต่างๆนานาครับก็มีลักษณะเฉพาะมีความทนทานเรื่องของหมุดเรื่องของสายที่เป็นไนลอนถูกพัฒนาขึ้นมาให้ลักษณะการจับมันนุ่มมือมากขึ้น อันนี้ก็จะปีไม่เก่ามากแต่เวลาถือก็รู้สึกว่าถนัดมือเหมือนกันนะเป็นอีกทรงนี่ที่คลาสสิกหูไม่ได้ยาวมากแต่ว่าตัวกระเป๋ายาวมันก็เลยยังถือได้ง่ายอยู่แล้วก็จุกของได้เยอะมากๆอันนี้ลุงแม็กโดนไปเรียบร้อยนะครับลุงแม็กจองไว้ตั้งแต่มาถึงแล้วลุงแม็กกำลังคิดอยู่ฮะกำลังคิดอยู่กำลังคิว0อยู่ฮะคิว0นะอันนี้ตัวไฮไลท์เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ลุงแม็กเนี่ยจีบพี่เต๋ามาจีบพี่เต๋ามาตั้งแต่ตอนเพื่อนๆจำได้นะครับทริปไอ้ Best Purchase ปีที่แล้วนะครับก็ผมก็บอกพี่เต๋าว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ก็บอกกันนะผมก็ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสในการที่แบบเราได้ปล่อยของที่เราชอบให้กับคนที่เราชอบอะไรเงี้ยพี่ต๋าบอกว่าเนี่ยเป็นกระเป๋าแกเองแหละคือจริงๆตอนแรกแกจะไม่ยอมปล่อยให้ผมของส่วนตัวเจ้าของร้านใช่แบบเพิ่งแกได้เหมือนของใหม่มาที่มันลึกกว่านั้นอ่ะมันปีที่ลึกกว่าพี่ต๋าถ้าดูอยู่นะแต่ปล่อยตัวลึกๆขนาดผมเอฟต่อนะครับผมนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ผมก็รักเหมือนกันครับเป็น LL Bean Tote Bag Shopping Bag ที่เป็นหนังล้วนโมเดลที่ต่างจากที่แบ่งให้คุณแม็กครั้งก่อนก็คือการตัดตรงนี้ไม่มีอันนี้จะเป็นหนังล้วนซึ่งโมเดลเก่าที่แบ่งคุณแม็กไปมันจะมีหนังที่ดับเบิลตรงนี้ขึ้นมาถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ป้ายเนี่ยเป็นป้ายลายเซ็น1960ระยะเวลาทำร้ายเขาไม่ได้จริงๆทำร้ายเขาไม่ได้จริงใช่63ปีแต่ยังสภาพยังดีอยู่เลยฮะคุณแม็กเสียไปเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าจีบจนได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับใช่ครับมาถึงอีกใบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่ดูเครอะดูเปรอะอะไรสักอย่างมาใช่ฮะโคแบ็กซื้อถูกใช้ในงานจำพวกเหมืองครับแบกหินแบกอิฐแบกปูนคือถ้าลองจินตนาการว่าถ้ากระเป๋าใบนี้ไม่มีคราบเลยแล้วไม่มีสแตนซิลเลยมันคือกระเป๋าแคนวาสปกติที่ปัจจุบันมีมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ชอบของเก่าชอบคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นใบนี้บางคนบอกว่าเนี่ยคือเพอร์เฟคคอนดิชันคือมันผ่านเรื่องราวต่างๆนานามาซึ่งตั้งใจทำอาจจะไม่ได้แบบนี้ด้วยซ้ำแข็งแรงแน่นอนนะแข็งแรงแบกถ่านหินกันจริงๆใช่ๆฮะยิ่งเก่ายิ่งเก่านะฮะยิ่งเก่ายิ่งเก่าอันนี้คือลักษณะเหมือนเทยกประมาณนั้นแล้วก็มีตาบอกว่ามันจะมีแบบชื่อแบรนด์ใช่ไหมชื่อแบรนด์ถ้ามันใช่พวกปั๊มเนี่ยใช่ใช่ฮะมันจะมีชื่อแบรนด์มีชื่อสัญลักษณ์ของตัวเองมากมายอันนี้คือหนึ่งในนั้นซึ่งจริงๆยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งมากยิ่งใหญ่ยิ่งสวยยิ่งแพงใบนี้อยู่ที่ราคา 6,500 บาทใช่ฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าสแตนซิลสวยๆปีเก่าๆอาจจะไปถึง 20,000 ครับอันนี้ประมาณปีไหนครับพี่เต๋าอันนี้น่าจะสักประมาณ 5-60 นะโอ้ก็เก่านะก็ได้อยู่ฮะ 5-60 โดยประมาณเดี๋ยวเราดูข้างในได้มั้ยฮะข้างในครับจะมีความแบบโอ้โหนี่เลยแบกหินมาจริงขานหินโคนะโคแบกเดี๋ยวต่อไปผมไม่รบกวนพี่เต๋าแล้วครับลูกค้าเริ่มทยอยกันมาเดี๋ยวผมจะลองตัวให้ผมเสี้ยนให้ดูมีหลายตัวอยู่ครับจริงเหรอมีหลายตัวลองให้ดูไปดูคนเสี้ยนกันครับวันนี้ขอบคุณพี่เต๋ามากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคนฝากร้านหน่อยครับได้ครับ Memory Band นะก็เมื่อก่อนเราต้องนัดนะแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์ 10:00-6:00 PM สามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้ฮะร้านออนไลน์เราก็ยังมีร้านออนไลน์เราจะอัปเดตสินค้าทุกวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์สามารถเช็คออนไลน์ได้เช่นกันครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามไว้นะครับเดี๋ยวไงคุณเป้จะปักพวกหมุดโลเคชั่นไว้ให้เนาะใช่ครับแปะไว้ให้หมดเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต่อมากครับวันนี้ขอบคุณครับมาเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนดูตัวนึงนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าได้รับความนิยมในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่สูงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ของหายากมากเมื่อก่อนผมหาได้บ่อยครั้งมากคุณเป้ใช่เมื่อก่อนผมก็เจอตลอดเลยเป็นจังเกิลแจ็คเก็ตแบบแพทเทิร์น3กระเป๋าเฉียงแพทเทิร์น3จังเกิลแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นป่าคอตตอนเป็นป๊อปลินยังไม่ใช่ลิปสติกลองให้ดูตอนนี้คือสภาพเก่าจริงไซส์แบบเป็นแบบมีเดียมลองซึ่งเป็นไซส์ผมใส่ได้ปกติผมเป็นใส่แล้วเตอะเอาแล้วใส่ได้ Very good Very good Very good อ่ะ
ันนี้คือเป็นตำหนิจริงของเขาตำหนิเขาก็เย็บเก็บซ่อมเรียบร้อยนะฮะเอออันนี้คือแบบเนามือทหารน่าจะเนามันเองเพราะมันขาดนะฮะเออแล้วก็อันนี้ก็จะมีไม่แน่ใจว่าแบตสื่อถึงยศหรือว่าตำแหน่งไหนเหมือนกันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าโดยรวมคือเก่าตัวนี้เก่ามากแล้วยาวพอดีผมคือมันเป็นเสื้อที่แมทลุกง่ายเพื่อนครับใช่ง่ายสุดละคือผมเห็นพวกงานรีโปสมัยนี้ก็แบบเนาะได้แรกรับแรงบันดาลใจมาจากตัวนี้แหละใช่พวกนี้แหละพวกเฉียงๆเนี่ยพวกจังเกิลแจ็คเก็ตไอ้ซัฟฟารีเนี่ยน้องเป้ใช่ใช่มั้ยฮะซัฟฟารีทั้งหลายก็มาจากพวกนี้แหละแพทเทิร์น3นี่ที่ได้ความนิยมเพราะว่ามันดูมีความเดรสอ่ะก็เลยถูกอะแดปต์มาเข้าแบบซาทเรียลสไตล์กระดุมมันซ่อนอยู่ข้างในแพทเทิร์นแรกกับดุมอยู่ข้างนอกแล้วพวกใช้ไปใช้มากระดุมแม่งหลุดง่ายกระดุมหลุดง่ายมันไปเกี่ยวไงไว้ข้างในแล้วกันมันแบบไปเกี่ยวถูกแบบกิ่งไม้ต้นไม้มันหลุดใช่มั้ยแล้วก็มันจะมีตัวอิงธนูคุณเป้ตรงบ่าเนี่ยครับจะมีอิงธนูใช่แต่ตัวเนี้ยเขาตัดออกไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ดูเรียบขึ้นแล้วก็ดูเดรสขึ้นประมาณนั้นนะครับคือตอนนี้ก็เริ่มหายากกันเพื่อนครับใครที่เจอก็รีบเก็บมันเนาะผมมีตัวนึงผมมีตัวเก็บผมเก็บไว้ตัวนึงผมก็มีอีกตัวนึงแต่ว่าตัวนั้นใส่ไม่ค่อยสวยสั้นไปมันสั้นใช่ใช่นะประมาณนี้ครับมาเพื่อนครับผมพามาดูสิ่งที่ผมเมื่อกี้แย่งคุณเป้ไม่ได้แย่งคุณมาก่อนคุณเอาก่อนคือผมมาตอนช่วงมันแบบเที่ยงบ่ายนะแล้วก็รีบมาก่อนแล้วก็พอหยิบใส่ปุ๊บไม่แน่ใจนะยังไม่ดูกระจกแต่ก็รีบยัดเข้าไปในกระเป๋าก่อนมันจองคิวศูนย์คิวหนึ่งไว้ก่อนมีนี่คือเรามีมอเตอร์ว่าอะไรที่หลุดจากมือเราไปแล้วคือไม่ใช่ของเราใช่ถูกต้องคุณเป้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่ไม่เอานะผมจะ F ใช่ไหมนี่เป็นเขาเรียกอะไรคุณเป้เป็น US Air Force US Air Force เชิ้ตทหารอากาศนะข้างๆมันจะเป็น US Air Force เนาะอันนี้เป็นแขนยาวคือผมมีแขนสั้นแล้วตัวนึงอยากได้แขนยาวบ้างนะครับนี่แล้วพอดีไซส์มันได้เลยก็เลยเฉียบๆมีสัญลักษณ์มีอะไรอย่างงี้ด้วยAirborne เนี่ยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิเนี่ย Tactical Air Command ไม่รู้เป็นของปีไหนเหมือนกันนะเพราะแม่งเท่ดีนะฮะก็ใส่เนี่ยลำลองเงี้ยใส่กับเนี่ยกางเกงสีขาวเนี่ยสามารถใส่ได้2แบบนะเพื่อนก็อาจจะใส่เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตข้างในก็ได้เนาะเราตัวนี้ทับเป็นโอเวอร์เชิ้ตหรือว่าอาจจะใส่ตัวเนี้ยอย่างเดียวเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะครับสวยดีนะเนี่ยพับแขนเสื้อนะแล้วนี่เขาลดราคาด้วยผมเห็นราคาเขาโอเคเลยเหลือตัวละ640บาทจากราคา 1,280 ครับเนี่ยสวยดีโอเคตัวที่1เนาะแล้วก็มีอันนี้มันเป็นนี่คุณเป้มันเป็นพวกเวิร์กแจ็คเก็ตอ่ะแต่เป็นสีเบจเป็นงานยุโรปครับเบจกากีนี่เดี๋ยวเป็นสั่งกระเป๋าเหมือนที่ผมชอบนะครับนะไงข้างหลังนี่ผมชอบคือมีนี่ไม่ค่อยเห็นเฟี้ยวดีนะแล้วปกเนี่ยสวยเรียบร้อยครับ F สรุปวันนี้ลุงโดนไปแจ็คเก็ต2ตัวกระเป๋า1ใบกระเป๋า1ใบในกระเป๋าที่ผมจีบพี่เต๋าอยู่สักพักนึงที่เราคุยกันเนาะเมื่อกี้ใช่มั้ยเอาบีนโทสอันนี้เป็นปีลึกครับคือผมได้ตัวปีก่อนไอ้ตัวแรกที่ผมได้ไปเป็นเส้นคาดเนี่ยมันเป็นตัวประมาณปีแบบไม่ลึกมากมัน90อย่างเงี้ย80 90แต่ว่าเนี่ยประมาณ60เนาะแต่กระชายแฝงฝั่งเนาะแล้วก็หนังเนี่ยมันดูแบบโอ้โหเนี่ยหนังดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดเออดึ๊ดดึ๊ดเด้งๆอยู่เลยเด้งๆนะสวยมากแต่ผมอาจจะเอาน้ำยาพวกแบบรีโนเวททัวร์เงี้ยนวดๆมันหน่อยอาจจะเหมือนใหม่โอเคโดนผม F โอเคครับเพื่อนๆนี้คือทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถมากันที่ร้าน Memory Brand ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะดีเทลทั้งหมดไว้ใน description ข้างล่างนี้ให้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับยังได้ข้อเสร็จครับนะไม่กดนี่โกรธนะฮะเดี๋ยวไปกดดิสไลค์กันหมดกดไลค์นะเยอะนะแล้วก็ช่วยแชร์นะเพื่อนนะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม